บ่อยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุกับคนเดินเท้าในขณะข้ามถนนโดยมีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงของคนเดินเท้าทั้งการตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดประเมินความเร็วรถผิดพลาดรวมถึงผู้ขับขี่ขับรถเร็วหรือแซงรถบริเวณทางข้ามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการข้ามถนนและขับรถผ่านทางข้ามอย่างปลอดภัยโดยเลือกข้ามถนนบริเวณที่ปลอดภัยหยุดรอข้ามถนนบนทางเท้าไหลทางหรือขอบทางเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงค่อยเดินข้ามถนนไม่ตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดสำหรับผู้ขับขี่รถต้องลดความเร็วเมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มีคนจำนวนมากและหยุดรถให้คนข้ามถนนในทางข้ามเสมอกรณีที่รถอยู่ในช่องทางซ้ายหรือรถด้านหน้าหยุดห้ามขับแซงหากไม่สามารถหยุดรถให้คนข้ามถนนได้ควรบีบแตรหรือกระพริบไฟเพื่อเตือนไม่ให้คนข้ามถนนวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้